่าวด่วนทุกคนล่าสุดนะครับพี่แมนมณีวันเคลื่อนไหวถึงบอสโจยมนินแล้วนะครับเรียกได้ว่าโพสต์ซึ้งถึงบอสโจทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยแห่คอมเมนต์รัวๆเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับทุกคนที่พี่แมนมณีวันครับทุกคนได้มีการเข้าไปเซ็นสัญญาครับกับทางด้านจีมเบมแกรมมี่โกนะครับเรียกได้ว่าท่ามกลาง FC แฟนคลับนะครับแล้วก็ศิลปินเนี่ยรุ่นน้องรุ่นพี่ต่างๆครับมาแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนรวมถึงบอสโจยมนินด้วยครับทุกคนที่เป็นคนจุดไฟนะครับให้พี่แมนมณีวันอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ก้าวมาเป็นศิลปินครับทุกคนภายใต้สังกัดสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเมื่อวานนี้พ่อโจเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะครับแสดงความยินดีกับพี่แมนแล้วก็ขอสนับสนุนพี่แมนมณีวันเนี่ยต่อไปนะครับล่าสุดครับทุกคนพี่แมนมณีวันนะครับก็ได้มีความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าเป็นวันที่ใจฟูมากนะครับที่พี่น้องมอบคำอวยพรดีๆส่งมาให้ชีวิตจากองค์กรหนึ่งนะครับเริ่มใหม่อีกองค์กรเหนือระดับคำว่าขอบคุณนะครับครุกุ่นอยู่ในหัวใจจากทุกๆความห่วงใยที่เคียงข้างเสมอมากับมิตรภาพอันงดงามที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแฮชแท็กนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฮชแท็กบอสโจยมนินนะครับสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือภารกิจเพลงและเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องยึดมั่นก้าวต่อไปนะแมนมณีวันเบิ่งแยงกันเด้อ FC ที่รักนะครับนี่คือข้อความที่พี่แมนมณีวันครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองครับทุกคนแล้วก็แท็กมายังบอสโจโยมนินด้วยนั่นเองครับซึ่งบอสโจก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับบอกว่าขอให้คุณพระรักษานะครับบุญรักษาเฮงๆปังๆครับพี่ใหญ่นะครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่พี่แมนมณีวันนะครับทุกคนได้มีการโพสต์แล้วก็แท็กมายังบอสโจและบอสโจก็ได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าขอให้บุญรักษาเฮงๆปังๆนะครับพี่ใหญ่นะครับทุกคนนี่คือข้อความนะครับที่พี่น้องในวงการที่มีต่อกันนั่นเองครับทุกคนเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ที่พี่แมนมณีวันมีข่าวว่าได้เซ็นสัญญานะครับทุกคนหลายคนก็สงสัยแหละทุกคนเนาะก็ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ก็ประมาณว่าอยากทราบว่าพี่แมนมณีวันเนี่ยหมดสัญญาหรือยังหรือว่าอะไรแบบนั้นเองครับทุกคนที่สุดแล้วเนี่ยมิ้มมองว่าครับทุกคน1เลยก็คือโอกาสเนี่ยสำคัญมากๆบอสโจยมนินครับทุกคนก็เป็นคนหนึ่งเลยที่มอบโอกาสให้กับพี่แมนมณีวันในครั้งหนึ่งเหมือนกับจุดไฟจุดประกายให้พี่แมนเนี่ยขึ้นมาแบบว่าโดดเด่นอีกครั้งนะครับในวงการเพลงและพี่แมนมณีวันนะครับทุกคนพอหมดหน้าที่นะครับจากทางด้านบอสโจยมนินแล้วเขาก็ยังมีความเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วก็มีความรักใคร่กลมเกลียวกันอยู่นั่นเองครับทุกคนเราดูจากการโพสต์นะครับแล้วก็พี่แมนมณีวันเขาก็ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นกับการไปเซ็นสัญญาครับทุกคนกับภายใต้ทางด้านจีเมมแกรมมี่โกนั่นเองครับทุกคนแล้วซึ่งต้องบอกว่าอุ้มมองว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเนาะกับศิลปินคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่แมนมณีวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสโจยมนินด้วยก็แล้วกันนะครับพี่แมนก็โพสต์เอาไว้นะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีการไปทำบุญด้วยนะครับทุกคนนะครับก็ขอส่งกำลังใจเนาะไปให้พี่แมนมณีวันด้วยกันแล้วกันนะบอกว่าเป็นวันที่ใจฟูมากที่พี่น้องมอบคำอวยพรดีๆส่งให้มานะครับชีวิตจากองค์กรหนึ่งเริ่มใหม่อีกองค์กรนะครับเหนือระดับคำว่าขอบคุณคุกกลุ่นในหัวใจนะครับอันนี้ที่พี่แมนมณีวันได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับทุกคนจากทุกความห่วงใยนะครับที่เคียงข้างเสมอมากับมิตรภาพอันงดงามที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าพี่แมนมณีวันเนี่ยเขาเป็นคนที่คือมีเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรเนาะอย่างตอนนั้นก็คือโพสต์ถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เหมือนกับว่าขอเป็นลมใต้ปีกนี้ให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วมิ้มเชื่อว่านะครับลุงแมนหรือว่าพี่แมนมณีวันของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ยังจะเป็นลมใต้ปีกให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นลมใต้ปีกให้กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็น่ารักมากๆเลยนะครับนะสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือภารกิจเพลงและเป้าหมายชัดเจนที่ต้องยึดมั่นนะครับก้าวต่อไปนะแมนมณีวันนะครับนี่คือข้อความที่พี่แมนได้มีการโพสต์เอาไว้นะทุกคนนะบนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับเนาะ
เป็นมิตรภาพนะครับที่ดีต่อกันเนาะทุกคนอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะที่มีข่าวนะครับทางด้านพี่แมนมณีวันได้มีการเซ็นสัญญากับ GMM Grammy นะครับทุกคนเนาะก็นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวจากคนลูกทุ่งเลยบอกว่าแมนมณีวันเซ็นสัญญากับ GMM Grammy Go นะครับแมนมณีวันศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีเพลงดังในหลายยุคด้วยคุณภาพการร้องนะครับและการถ่ายทอดอารมณ์ถือว่าเป็นรุ่นพี่อีกคนในวงการนะครับวันนี้เข้ามาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด GMM Grammy Go นะครับอีกคนนะครับโดยสายงานเนี่ยผลิตเพลงจากพี่เนนสุภชัยนินวันนะครับที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้นะครับเชื่อได้เลยว่าสำหรับนะครับเพลงของแมนมณีวันที่แฟนๆรอคอยในสังกัดใหญ่จะกลับมาครองใจแฟนเพลงอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอ่ะทุกคนครับนะก็ถือว่าพี่แมนมณีวันในช่วงหนึ่งมีมองว่าก็เหมือนเงียบไปเนาะกับทางด้านค่ายเพลงสาวน้อยลำพันอินดี้เรคคอร์ดนะทุกคนก็อาจจะมีการแบบว่ามีการพูดคุยกับทางด้านบอสโยมนินแล้วแหละนะทุกคนคิดว่าเขาก็น่าจะมีการพูดคุยกันแล้วกับเรื่องการที่จะไปจากอีกค่ายนึงแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับอีกค่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งหมดแล้วนะครับและที่สำคัญเลยคือเมื่อวานนี้เราก็จะได้เห็นถึงมิตรภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางด้านบอสโจเองหรือว่าศิลปินรุ่นน้องรุ่นพี่ในวงการเองที่ออกมาแชร์นะครับข่าวเนี่ยของพี่แมนมณีวันครับทุกคนต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหคนแห่แชร์กันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเนาะด้วยความยินดีกับพี่แมนมณีวันสำหรับเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนหมอลำแล้วก็แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็รอนะครับที่จะซัพพอร์ตเนาะรอที่จะแบบว่าให้การต้อนรับนะพี่แมนมณีวันครับทุกคนเนี่ยกับการที่เป็นศิลปินนะภายใต้สังกัดแมนมณีวันแกรมมี่โกเนี่ยก็เปลี่ยนนามสกุลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังใจอีกหนึ่งครั้งให้กับลุงแมนนะครับของน้องอุ้มอิ่มเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่แมนก็ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะทุกคนคือแบบนะดูแลตัวเองดีมากหุ่นแบบนะเขาเป็นคนที่แบบออกกำลังกายตลอดไงทุกคนเนาะก็เลยแบบรักษาหน้าตารักษาหุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ